ฮ่องกงในยุคปี20หนึ่งในอาณานิคมของประเทศอังกฤษสังคมที่อยู่ภายใต้ชาติตะวันตกมีชาวจีนน้อยรายนักที่ได้รับการยอมรับในความสามารถให้เป็นตัวแทนต่อรองผลประโยชน์ระหว่างรัฐบาลฮ่องกงกับต่างชาติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันล้วนชี้ชัดว่าคนร้ายเป็นอีกคนหนึ่งไม่ใช่มิสเตอร์คลาร์กคณะลูกคุณทั้งหลายผมอยากจะขอวิงวอนให้ความยุติธรรมแก่เขาด้วยรบสันยินดีกับคุณโรเบิร์ตสันที่มารับตำแหน่งทูตการค้าคนใหม่นะครับอาร์เธอร์นี่คือคุณเจนเป็นผู้แทนการค้าของทางฝั่งฮ่องกง อย่าให้ผมไปเจรจากับหอการค้าไม่ให้ขึ้นราคาข้าวใช่ไหมมิสเตอร์โรเบิร์ตสันอยากให้มีคนกลางระหว่างรัฐบาลกับหอการค้าของฮ่องกงเพื่อไม่ให้เหตุการณ์บานปลายซึ่งคุณอังกฤษทรงมีความยุติธรรมจะไม่ลืมผลงานของคุณแน่เลยสร้อยเส้นนี้เนี่ยฮ่องเต้กวงสูประทานให้พ่อฉันแล้วก็มาถึงฉันอีกทีแต่ฉันไม่ได้เก็บรักษาทำให้ขาดไปแถมบางเม็ดก็หล่นหายบางเม็ดก็แตกอีกแย่จังเลยงั้นผมจะหามุกที่แพงที่สุดและช่างที่เก่งที่สุดมาร้อยให้คุณใหม่ก็แล้วกันร้อยใหม่ก็เท่านั้นไม่ใช่ของเดิมอีกแล้วต้าชิงล่มสลายฉันเป็นท่านหญิงก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้นฐานะยังไม่สู้คุณนายแห่งสกุลจงด้วยซ้ำฉันรู้ฐานะตัวเองดีคุณนายจงมีแค่คนเดียวส่วนฉันยังไงก็เป็นแค่คุณนายรองเท่านั้นแต่ว่าในบรรดาคุณนายทั้งหลายเนี่ยผมรักคุณที่สุดนะฉันรู้ค่ะมีเรื่องอะไรนั่งลงก่อนแล้วค่อยๆพูดก็ได้นะนั่นสิพี่ใหญ่นั่งก่อนเถอะนะก็ได้เรื่องวันนี้ก็ต้องพูดหน่อยละจะว่าไปก็ต้องโทษผมที่ชวนเยียนไปกินข้าวด้วยพี่ใหญ่ฉันผิดไปแล้วค่ะฉันก็ไม่ได้หาเรื่องเธอหรอกนะแต่ว่าในฐานะเมียหลวงก็มีหน้าที่คอยดูแลคนในครอบครัวไม่ใช่ปล่อยปละละเลยยังไงก็ได้แล้วบ้านนี้มันจะมีกฎเกณฑ์ได้ยังไงกันล่ะจริงไหมพี่ใหญ่เนี่ยเป็นคนยุติธรรมมักจะสั่งสอนน้องๆเสมอเขามีบทเรียนคราวนี้ต่อให้พี่รองหลงลืมฉันก็จะเตือนเขาให้เองนะคะอีกไม่นานจะถึงวันเกิดแม่รองเขาชอบดูงิ้วมากแค่ไปเซี่ยงไฮ้ดูว่ามีคณะไหนพอมีชื่อเสียงจ้างมาแสดงที่นี่หน่อยทำไมคุณจงมองเวทีที่ว่างเปล่าแล้วก็นิ่งไปนานอย่างนั้นล่ะคะเวทีนี้ว่างเปล่าก็จริงแต่การแสดงที่ตื่นตายังอยู่ในความทรงจำเสมอนี่ให้คุณ